ไม่แน่ใจหรอคะเขาไม่ได้มองคุณโน้ตคงจะไม่ใช่มั้งครับหรือถ้าเกิดว่าใช่เนี่ยนะฮะสายตาของผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยผมว่าคงเป็นสายตาที่อิจฉาตาร้อนผมหน้าดูเลยที่ผมได้อยู่ใกล้กับคุณมนการติมาทุกการผู้หญิงที่เด่นที่สุดในงานวันนี้เลยนะครับคุณไม่แน่ใจหรอคะว่ามนเป็นผู้หญิงที่เด่นที่สุดในงานจริงเดี๋ยวถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปกันหน่อยเชิญครับเชิญครับโทษครับโอเคไม่เข้าไปทักเธอหน่อยหรอคะไม่ดีกว่าเชิญเชิญครับยืนอยู่กลางฟองนี่ผมว่ามันอึดอัดยังไงก็ไม่ทราบเราไปยืนคุยกันในมุมนู้นดีกว่าไหมครับได้ค่ะเชิญครับขอบคุณมากนะคะคือผมขอโทษด้วยนะครับที่คืนนี้ทำให้คุณหมดสนุกคุณนุ้ยไม่ต้องกังวลใจหรอกนะคะมวยมีความรู้สึกว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปอะไรอะไรก็คงจะสนุกขึ้นขับรถดีๆนะคะสวัสดีครับคุณตาพรนะครับค่ะยังไม่หลับอีกเลยจ๊ะวารุณีนี่สาวิตรีตกลงแกจับปลาหนุ่มปลาแก่ก็เลือกสักอย่างสิถ้ามีปลารอดมาให้ฉันจับมันนะฉันก็จะจับมันลงไห่ไปทุกตัวนั่นแหละคุณพงษ์พิษณุเทวันถ้าคุณยังมีตัวตนจริงอยู่ได้โปรดรับรู้ไว้ด้วยว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหัวใจของมนตการติที่คุณรักแต่ว่าผมมีเรื่องส่วนตัวที่ต้องทำผมขอเถอะขอใช้ชื่อคุณสั่งสอนผู้หญิงงูพิษนั่นสักครั้งเอาให้หล่อนเจ็บเหมือนที่ผมเจ็บให้รู้รสของลมรวงว่ามันแสบร้อนทารุณขนาดไหนแล้วเธอจะได้ไม่ไปทำร้ายคนอื่นอีกแค่นั้นนะแล้วผมก็จะไปจากที่นี่ผมให้สัญญากับคุณเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบสิ้นโดยเร็วที่สุดคุณสารู้ไหมครับว่าผมมีความสุขที่สุดเลยที่คุณสาไม่ยืนอยู่กับผมตรงนี้สาจะได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็ตอนเวลาที่คุณมนเธอไม่อยู่เท่านั้นแหละค่ะนี่เรายืนอยู่ด้วยกันสองคนตรงนี้แล้วทำไมต้องพูดถึงคนอื่นด้วยล่ะครับคนอื่นที่ไหนล่ะคะคุณมนเธอเป็นคู่มั่นของคุณเลยนะคะความจริงก็คือความจริงนะคะ1เดือนที่เราคบกันมาเนี่ยสาก็เป็นแค่ตัวสำรองเวลาที่คุณมนเธอไม่อยู่เท่านั้นแหละค่ะ
พี่สาตารู้ไหมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เกลียดคำว่าตัวสำรองมากที่สุดแล้วผมก็บอกคุณสาตั้งหลายครั้งแล้วว่าคุณสาไม่ใช่ตัวสำรองนะครับขอโทษค่ะก็สารู้ว่าสาพูดถึงคุณมนแล้วทำให้คุณโกรธเนี่ยสาก็คงจะไม่มันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกคุณสาถ้าถามว่าน่าจะเป็นความผิดของใครสักคนหนึ่งนะผมว่ามันก็น่าจะเป็นความผิดของผมมากกว่าที่เป็นคนปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคาราคาซังอยู่ไม่รู้จักที่จะตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดทั้งที่ผมควรที่จะบอกเลิกกับคุณมนการติไปตั้งนานเพราะผมเองก็รู้อยู่แก่ใจผมเองดีอยู่แล้วว่าผมไม่ได้รักเขาจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะยังรักคุณมนอยู่ก็ได้นะคะแต่สำหรับสาแล้วมันก็แค่เป็นอารมณ์หวั่นไหวชั่ววูบแต่ว่าผมไม่ใช่เด็กๆนะครับคุณสาผมจะทำอะไรเนี่ยผมก็รู้ความต้องการของตัวผมดีคุณสารู้ไหมทุกครั้งที่ผมอยู่กับมนต์อาการเตะผมคิดถึงแต่คุณชื่นใจเลยผมคิดถึงสาแน่ๆเลยสารู้ไหมว่าผมไม่อยากจะกลับทัพเทวานะผมอยากจะอยู่กับสาทุกวันถ้าได้อยู่ด้วยกันทุกคืนได้ยิ่งดีเลยลูกนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยววันนี้มาเห็นเข้านะคะสาเองก็อยากอยู่คุณนุชทุกคืนตลอดชีวิตเลยค่ะอ
นางงูพิษ